พลตำรวจเอกสุภชัยสุภกิจจารักษ์ผู้กำกับสผ.รือสอจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนร้ายก่อกวนลอบวางเพลิงกล้องวงจรปิดและเผายางรถยนต์บริเวณบนถนนในพื้นที่4ตำบลคือลานโละหรือสออกสาวอและตำบลสุวารีจำนวน8จุดในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยก่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยให้สำรวจความเสียหายเพื่อป้องกันความสูญเสียที่กลุ่มคนร้ายอาจจะมีการวางแผนหลวงเจ้าหน้าที่เข้าที่เกิดเหตุและวางระเบิดซ้ำเนื่องจากในวันนี้เป็นวันก่อตั้งขบวนการมนูยาฮีดีมาลายูปัตตานีที่กลุ่มคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์จากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าในพื้นที่ตำบลลานโละและพื้นที่ตำบลรือสอออกกลุ่มคนร้ายได้ทำการเผากล้องวงจรปิดและเผายางรถยนต์บริเวณถนนขณะที่ในพื้นที่ตำบลสาวอกคนร้ายได้เผายางรถยนต์บนถนนหน้าโรงเรียนดารุนอันวาและในพื้นที่ตำบลสุวารีคนร้ายได้ทำการเผายางรถยนต์และนำไปแขวนไว้บนเสาไฟฟ้าหน้าอบต.สุวารีเก่าอย่างไรก็ตามมีการรายงานว่าในพื้นที่อำเภอบ่าจอกรับแจ้งเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบริเวณเพชรเกษมสาย42จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่งรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับความเสียหายโดยบริเวณริมถนนห่างจากเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงประมาณ10เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน M16 จำนวน2ปลอกตกอยู่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน